าวช่วง Star Unlimitedเองได้ตามใจชอบเลยเพราะว่าที่นี่เขาเป็นแบบให้เราบริการตัวเองค่ะท็อปปิ้งเยอะขนาดนี้ยาวไปถึงนู่นเลยเลือกไม่ถูกอะเลือกไม่ถูกใช่ไหมงั้นให้เวลาคิดโอเคคุณผู้ชมคะระหว่างที่คุณก๊อตกำลังคิดนะคะว่าจะเลือกทานอะไรดีเดี๋ยวเรามาคุยนะคะถึงคอนเซปต์ร้านกับคุณเมย์สัตยานหนึ่งในหุ้นส่วนร้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมย์ตอนนี้ต้องถามเลยว่าคอนเซ็ปต์ร้านทำไมเราถึงวางรูปแบบให้คนที่มาใช้บริการเนี่ยครีเอทไอศครีมด้วยตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าลูกค้าแต่ละคนนะคะมีความชอบมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนกันเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้สนุกตรงนี้ไม่ใช่แค่ว่าทานขนมอย่างเดียวแต่อยากให้เขาสนุกไปกับการทานด้วยเราก็เลยให้เขาบริการตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกรสชาติไอศครีมจะเลือกกี่รสก็ได้ท็อปปิ้งด้วยความที่เราเป็นคนชอบทานขนมเราก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยนั่นก็อยากนี่ก็อยากไม่รู้จะเลือกอะไรเราก็เลยบอกโอเคงั้นลูกค้าเลือกเองดีกว่าเหมือนกับมี50กว่าชนิดเลือกเอาเลยจะเอากี่ชนิดอยากได้อันไหนช่วงนี้ลดน้ำหนักไม่เอาขนมฉันไม่ทานฉันทานแต่ไอติมละกันอย่างเงี้ยมันก็คือได้เราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะค่ะแล้วไอศครีมของที่ร้านเป็นแบบไหนอะคะไอศครีมหลักๆของที่ร้านจะเป็นไอศครีมโฟรเซนโยเกิร์ตนะคะก็คือจะเป็นเบสจากโยเกิร์ตนะคะแต่ถ้าเป็นสาขานี้เลยเนี่ยมันจะมีพิเศษตรงที่ว่าเราเผื่อลูกค้าที่ไม่สามารถทานนมโยเกิร์ตได้หรือว่าช่วงนั้นทานมังสวิรัติไม่ทานเจเราก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นนมนะคะเบสก็คือชิโรช็อกโกแลตกับส่วนของน้ำเต้าหู้บริการไว้แต่หลักๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของร้านคือจะเป็นไอศครีมพรีเมียมโฟรเซนโยเกิร์ตพรีเมียมโฟรเซนโยเกิร์ตนะมันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างคือไอศครีมพรีเมียมฟรอสเซนโยเกิร์ตอะค่ะของเราเนี่ยเราต้องบอกว่าเราใช้ตัวไอศครีมโยเกิร์ตนะคะจากนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียซึ่งไอศครีมของเราเนี่ยไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเป็นออร์แกนิกจริงๆนะคะไม่มีการผสมน้ำตาลเพิ่มเติมซึ่งตัวนี้เราจะมาทำเป็นตัวหลักๆก็คือรสชาติของเพียวโยเกิร์ตใช่เสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวเบสของเพียวโยเกิร์ตตัวนี้ค่ะมาผสมกับผลไม้จริงผลไม้สดให้เป็นรสชาติอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของมันก็คือลูกค้าเนี่ยเวลาทานจะได้เท็กซ์เจอร์ของผลไม้นะคะในขณะที่รสชาติเนี่ยก็แต่ละวันต้องบอกว่าอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวเพราะเราใช้ผลไม้สดทีนี้เนี่ยความหวานของไอศครีมก็จะมีคนถามว่าเอ้ยไม่ใช่น้ำตาลทำไมมีความหวานล่ะ อะไรอย่างเงี้ยความหวานทั้งหมดมาจากผลไม้ล้วนๆโอ้เหรอคะใช่ค่ะซึ่งนอกจากจะได้ความหวานได้สารอาหารด้วยวิตามินต่างๆใช่เพราะว่าดูจากรสชาตินะมีอะไรบ้างคะมีเพียวนะคะมีลิ้นจี่ลิ้นจี่ค่ะฮอกไกโดเมลอนฮอกไกโดเมลอนที่เขาจะเขียนไว้เลยว่า 0.47 กิโลใช่ต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะฮันนี่ซุปเปอร์เมลอนตัวนี้รสชาติเราอะค่ะดึงมาจากลูกอมซุปเปอร์เลมอนสมัยเด็กๆว่าแบบทานปุ๊บความรู้สึกแรกคือเปรี้ยวจี๊ดเลยสักพักหนึ่งก็จะมีหวานตัดเม็ดใหญ่ๆใช่อันนี้ก็เป็นเหมือนกันก็คือจะเป็นความเปรี้ยวของเลมอนแล้วเราก็เอาน้ำผึ้งสดตัดลงไปค่ะก็จะเป็นแพชชั่นฟู้ดนะคะใช่ก็มีรสกล้วยค่ะบานาน่าแล้วก็จะเป็นเวอรี่เบอร์รี่ก็คือจะรวมเบอร์รี่3อย่างใช่ค่ะแล้วตัวสุดท้ายที่จะมีเฉพาะสาขานี้ก็คือตัวของน้ำเต้าหู้กับช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตเราก็จะเน้นไปที่ดาร์กช็อกโกแลตไม่ไหวแล้วคุณจุ๊บแจงค่ะทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเราเริ่มพาไปเลือกเลยค่ะคุณเมย์ค่ะว่าเข้ามาปุ๊บจะตักต้องทำเริ่มจากตรงไหนโอเคค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็เลือกขนาดถ้วยที่ถ้วยของเราเนี่ยจะมี3ขนาดด้วยกันโดยการใส่กิมมิกเล็กๆให้ผู้หญิงรู้สึกแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กลงไปก็คือคับอะไรคะคือครับอยากได้ครับนี้แต่ความเป็นจริงครับนี้ก็ได้ก็ได้ก็เลือกได้อย่างสมมติครับซี่อย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าใหญ่ความฝันฉันเป็นจริงแล้วนะวันนี้ฉันขับซีแล้ว My dream come true ใช่ไหมงานขับซีใช่วันนี้คุณจางเอาขับอะไรดีคะเอก็พอค่ะค่ะโอเคได้ B ค่ะ B Do you know I am ขับ B ขับ B ก็เลือกถ้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปกดไอศครีมกันค่ะแล้วต้องใส่
ไอศกรีมก่อนใช่ไหมคะแล้วแต่นะคะจริงๆแล้วลูกค้าบางคนเนี่ยก็คือจะกดไอศกรีมก่อนบางคนใส่ท็อปปิ้งก่อนแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็แนะนำว่าใส่ไอศกรีมก่อนดีไหมถ้าจะให้ดีเนี่ยก็จะแนะนำว่ากดเป็นจุกจุกทีละรสชาติไว้ขออนุญาตลองได้ค่ะเดี๋ยวโยเกิร์ตเอาเลยค่ะก็แค่โยกคันโยกลงมานะคะไว้ที่เดิมค่ะแล้วก็จุ๊บไปก็จะจุกๆใช่ถ้าอยากให้จุกมันสวยอะค่ะก็ไงคะเห็นไหมอ๋อนี่ไงหรือบางทีเนี่ยคือพอมันจะหมดอะค่ะดันถ้วยขึ้นไปนิดนึงแล้วดันถ้วยลงมาจุกมันจะสวยซึ่งของไอศกรีมที่นี่นี่คืออาจจะไม่เรียบใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราอะไอศกรีมโยเกิร์ตอะค่ะโดยปกติแล้วควรจะมีคอนเซปต์ว่าเฮ้ยไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟเนี่ยนะควรจะเป็นไอศกรีมที่เนื้อเนียนมากๆแล้วจะเป็นไอศกรีมคุณภาพดีแต่เราต้องบอกว่าของร้านเมนี่ค่ะก็ค่ะมันเป็นความตั้งใจของเราที่เราต้องการให้ลูกค้าทานแล้วรู้สึกถึงความเย็นความสดชื่นความเป็นเกล็ดน้ำแข็งทำให้เวลาทานไปแล้วเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์ที่ไม่เนียนมากพอทานแล้วมันเข้ากับบรรยากาศเมืองไทยที่มีความเป็นเกล็ดน้ำแข็งทานแล้วเย็นชื่นใจแล้วก็จะเบาลงจุ๊บแจงจุ๊บแจงเป็นอะไรดีคะขอเอาผสมเลยได้ค่ะลองเลยค่ะคือผสมจะสี่รสชาติก็ได้ได้ไดนี่อุ้ยเอาด้วยเอาด้วยพี่ยังว่างพี่ยังว่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นเมลอนญี่ปุ่นใช่ค่ะเมลอนญี่ปุ่นใช่ก็คือจะเป็นเมลอนญี่ปุ่นจริงๆค่ะค่ะจุ๊บซึ่งมันจะมีรสชาติหวานแล้วก็หอมกว่าอ่ะไปไหนต่อคะหลังจากนี้ใช่ไหมคะถ้าพอแล้วก็ไปเลือกท็อปปิ้งกันเลยค่ะโอเคอยู่นี่อันนี้จะมีให้เราคำนวณด้วยใช่ใช่สำหรับคนที่แบบเอ้ยเท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจอยากรู้ราคาคร่าวๆก็สามารถลองชั่งเครื่องชั่งได้แต่ว่าเครื่องชั่งเนี้ยจะยังไม่ได้ตัดน้ำหนักถ้วยในขณะที่ความจริงแล้วเนี่ยตอนที่ไปคิดเงินเนี่ยเขาจะมีตัดน้ำหนักถ้วยออกไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คิดเงินจริงๆเนี่ยเราก็จะคิดจากไม่มีน้ำหนักถ้วยแน่นอนค่ะออกไอศกรีมเลยกับท็อปปิ้งเลยก็คือคิดที่80สตางค์นะคะต่อกรัมค่ะนี่ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาทานไอศกรีมที่ร้านมาครีเอทด้วยตัวเองอย่างเรา2คนนะคะบอกทางมาเลยค่ะตอนนี้นะคะร้าน Mini Cups นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2สาขานะคะสาขาแรกก็คือที่ The Sin โครงการ The Sin Town นะคะอยู่ที่ลาดพร้าว94ถนนปัญจมิตรนะคะส่วนสาขานี้นะคะสาขาที่2คือที่โครงการ Kevin Lane สุขุมวิท26ค่ะนอกจากสนุกแล้วเนี่ยผู้ชมอร่อยสดชื่นเขาบอกนี่ก่อนนะแล้วเราก็สนุกรสชาติเราเนี่ยในหนึ่งคำนะเราจะหลายรสชาติมากเพราะว่าท็อปปิ้งมันเปลี่ยนไปไงใช่ไหมคะต้องขอบคุณคุณเมย์มากค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวผู้ชมว่าเลือกอะไรต่อดีไหมจริงๆเราเลือกไม่ได้แต่เลือกได้ค่ะ